ตอนนั้นพ่อแม่ยังแข็งแรงอยู่พวกเรายังเล็กๆอยู่พ่อก็ปลูกทุกอย่างเลยที่ลูกได้กินพ่อจะป.4เองนะแต่หัวพ่อเนี่ยพัฒนามากเก่งวางแผนได้ดีมากมีกินหมดไม่ว่าหน้าไหนหน้าไหนมีกินหมดก็ขายมานานมากแล้วตั้งแต่มีวัดนะคะมันอยู่ในเล้นในหลืบอะไรเงี้ยมันจะมีคนอะไรแม่บ้านพูดตลกนะเสียงตอบรับดีมากคนก็มาเยอะมากเลยมันมาจนไม่มีที่ให้นั่งเนาะคุณยายดีใจไหมคะคนมาเยอะๆก็ดีใจขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้การสนับสนุนสวัสดีค่ะก้อยจากช่องฟูดี้แล้วนะคะแล้วก็ไอเดียค่ะตื่นยังยังวันนี้ออกกันเช้ามากเลยค่ะตอนนี้พี่ก้อยอยู่เขาเรียกว่าละแวกคลอง2ปทุมธานีนะคะจุดที่ยืนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าซอยบงกฎ23หรือว่าซอยวัดทับทิมแดงค่ะที่เรามาร้านนี้ในวันนี้เพราะอะไรรู้ป่ะไม่รู้ไม่รู้ก็เพราะว่าช่วงนี้แม่เห็นว่ามันค่อนข้างใกล้เข้าฤดูมะม่วงแล้วแล้วเราก็อยากจะทำคลิปเกี่ยวกับมะม่วงมาเจอร้านนี้นะคะในซอยนี้ทั้งซอยเป็นสวนมะม่วงเลยโอ้โหคาดหวังไว้เลยค่ะว่าอยากจะมาปลิดมะม่วงจากต้นเลยแสดงว่ามีข้าวเหนียวมะม่วงไม่รู้อะมะม่วงอะมีชัวร์แต่ข้าวเหนียวเนี่ยแม่ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไปลุ้นด้วยกันพร้อมยังล่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วอย่าเพิ่งเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปก็ถ้าใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายกันในคอมเมนต์นะถ้าคนที่ยังไม่ได้กดติดตามต้องทำไงก็ต้องกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวไปกินไปเที่ยวพร้อมๆกันเลยนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีหนูชื่อก้อยค่ะคุณยายชื่ออะไรคุณยายชื่อสมนึกคุณยายสมนึกนะคะร้านคุณยายชื่อว่าร้านอะไรคะเตียวบ้านสวนค่ะเตียวบ้านสวนค่ะมีอยู่ในซอยอะไรด้วยไหมคะอยู่ในซอยวัดทับทิมแดงนะคะซอยนี้เป็นซอยของเราเองเหมือนกับทับทิมแดงนี่เป็นนามสกุลของพ่อค่ะแล้วคุณยายเปิดร้านปิดร้านกี่โมงค่ะเปิด7โมงครึ่งปิดบ่าย3โมงค่ะคุณยายมีวันหยุดไหมคะมีหยุดวันจันทร์อังคารค่ะหยุด2วันนะคะค่ะแล้วร้านคุณยายขายอะไรบ้างคะจะมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วก็มีเล้งมีพูดไม่ค่อยเพราะเนาะก๋วยเตี๋ยวตีนไก่เขาเรียกกันอย่างนี้เขาเรียกกันอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีขนมจีนข้าวหมูกรอบหมูธรรมดาหมูชิ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นน้ำข้นที่ปกติเขาจะใส่เลือดใช่ไหมแต่ตรงเรานี่ไม่ใส่เลือดใช้สมุนไพรแทนโอ้สะอาดสะอ้านเลยชามละเท่าไหร่คะถ้าต้มยำก็50บาทธรรมดาก็40คุณยายมีขนมไหมคะจะมีค่ะจะมีวุ้นกะทิมีตะโก้ค่ะแล้วก็มีแห้งๆที่เห็นนะคะซึ่งเป็นกลุ่มของเราทำกันเองเป็นกลุ่มอะไรคะคุณยายเป็นกลุ่มสตรีสหกรณ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตรงนี้จะเป็น2กลุ่มคุณยายเปิดร้านนี้มากี่ปีแล้วคะก็3ปีแต่ถ้าเกิดถามว่าขายมานานหรือยังก็ขายมานานมากแล้วตั้งแต่มีวัดนะคะขายให้คนที่มาเข้าวัดเนี่ยเขาหิวเขาก็ขอร้องให้ทำหน่อยคนก็ชื่นชอบตอนหลังมาก็เรียกร้องให้ขายก็ลองดูเปิดดูวันแรกเอ๊ะจะมีคนเหรออย่างที่แม่บ้านว่ามันอยู่ในเล้นในหลืบอะไรเงี้ยมันจะมีคนเหรอแม่บ้านพูดตลกนะเสียงตอบรับดีมากตอนแรกๆที่เปิดมาคนก็มาเยอะมากเลยมันแล้วเขาก็เอาไปลงเขาเรียกอะไรลงเพจลงเพจลงอะไรเนี่ยป้าก็เรียกไม่ถูกคนก็มาบางคนก็บอกมาตามเนี่ยมาตามเพจตามอะไรเนี่ยมาจนไม่มีที่ให้นั่งเนาะลูกค้าก็ต้องต่อแล้วก็ต้องมาทำบัตรคิวให้อะไรเงี้ยเขาก็ทำกันเองเนาะคุณยายดีใจไหมคะคนมาเยอะๆก็ดีใจขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้การสนับสนุนคุณยายมีข้าวเหนียวมะม่วงขายไหมคะไม่มีค่ะแล้วถ้าเกิดลูกค้าเขามากินก๋วยเตี๋ยวอะค่ะเขาบอกว่าเขาอยากเด็ดมะม่วงจากต้นเลยเนี่ยสามารถทำได้ไหมคะคุณยายทำได้ค่ะจะเห็นว่าที่ต้นมีตะก้ออยู่ลูกค้าเขาจะชี้เอาต้นลูกนั้นลูกนี้หรือไม่ลูกค้าพอใจสอยเอาเลยแล้วก็มาชั่งเพราะว่าเราก็ขายใช่ค่ะมันมีพันธุ์อะไรบ้างคะมีน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้มันมีอาทูมีแดงจักรพรรดิมีงานเมืองย่าคิดเป็นโลหรือเป็นลูกคะเป็นโลค่ะโลมีตั้งแต่โล30 40อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ลูกเล็กลูกใหญ่ค่ะตะกี้คุณยายบอกว่าซอยนี้เป็นชื่อนามสกุลของพ่อค่ะแล้ววัดนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณยายยังไงคะที่ดินตรงนี้เป็นของพ่อแม่เนาะก็แบ่งให้ลูกๆนี่พี่สาวคนที่ว่าเป็นที่วัดเนี่ยเขาไม่แต่งงานแล้วเขาชอบปฏิบัติธรรมเขาก็เลยยกที่ให้ถวายเป็นวัดแต่วัดนี้ก็จะเป็นเหมือนกับวัดป่าวัดสายวิปัสสนาใช่ค่ะเด
ี่แสดงคุณยายเกิดที่นี่เลยใช่ไหมที่นี่เลยค่ะอืมแล้วสมัยก่อนคนแถวๆเนี้ยเขาทำอะไรกันทำนาค่ะทำนาเป็นอาชีพหลักเมื่อก่อนนี้ไม่มีสวนไม่มีอะไรเป็นอาชีพหลักจนปัจจุบันนี้ความเจริญมันเข้ามาเนาะมันดีกันคนละแบบเนาะอย่างสมัยก่อนเนี้ยเสร็จจากทำนาเนี้ยชาวบ้านก็จะว่างก็จะมีทำขนมทำอะไรก็จะเดินแจกกันตามชาวบ้านด้วยกันเนาะจะรู้จักกันคนพื้นๆเนี่ยแต่นี่หมู่บ้านเข้ามาก็จะไม่ค่อยรู้จักกันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราสั่งอะไรกันบ้างนะคะเป็นไงวันนี้อากาศรู้สึกแบบอบอ้าวไหมเราเอาพัดลมมาเองจานหลักของเราเลยนี่คือบะหมี่ต้มยำนะคะลูกชิ้นอย่างเดียวอันนี้เท่าไหร่ตะก้อน60 50บาทพิเศษแล้วนะพิเศษ50คุ้ยเยอะจังเนี่ยน่ากินมากเลยอ่ะสีส้มๆสวยของไอเดียอะไรคะของไอเดียไม่มีสีส้มเลยเส้นเล็กน้ำอันนี้ก็50บาทพิเศษเหมือนกันแล้วก็จะมีของตะก้องค่ะของตะก้องเป็นอะไรนะบะหมี่แห้งต้มยำตะก้องน่ากินอีกแล้วแล้วก็จะมีข้าวกะเพราหมูกรอบไข่ต้มอันนี้60บาทไม่แพงเนื้อราคาเนื้อขนมจีนน้ำยากะทิ60บาทค่ะเยอะมากอ่ะมาดูอันนี้นะคะเกาเหลาตีนไก่50บาทแล้วก็มาตรงฝั่งพี่ก้อยก็จะมีเขาเรียกว่าเล้งต้มยำค่ะอันนี้60บาทนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ตะก้องสั่งเกี๊ยวทอดกรอบ20บาทเขาให้มะนาวมาทำไมไม่รู้สงสัยเปล่าๆไม่สงสัยถ้าต้องการเปรี้ยวเพิ่มขึ้นจากเดิมก็บีบได้เองตามใจชอบนะคะมาดูนี่ไปให้อาหารปลาหรือไปว่ายน้ำปลาเดี๋ยวมันตัวใหญ่เท่านี้แล้วมันก็มันสะบัดกินเลยดีกว่าในขณะที่ไอเดียเช็ดหน้าเช็ดตาอยู่เราก็ไม่ต้องรอค่ะจัดเลยดีกว่ากินน้ำซุปก่อนน้ำซุปต้มยำนี่เลยสีส้มๆสวยๆขำไอเดียน้ำซุปต้มยำนะคะจะมีความหวานนำนะสายหวานน่าจะชอบแต่ไม่ได้หวานแหลมหวานปี๊ดนะคะแล้วก็จะมีความเค็มเผ็ดเส้นเหนียวนุ่มชุ่มฉ่ำไม่เละมาชิมเกี๊ยวกรอบในน้ำซุปกันค่ะซุปต้มยำด้วยน่ากินเนาะชอบรสนี้อร่อยเกี๊ยวกรอบกับจริงบีบมะนาวไปแล้วเซี่ยวหนึ่งเยอะเลยอ่ะเพราะว่ามะนาวหอมมากหอมมากเนอะลองชิมดูอู้ยอร่อยชอบอุ้ยดีเนอะขอยกจานอร่อยอ่ะ ชอบคือรสเขามันไม่ได้แบบสายแซ่บแบบระเบิดระเบ้ออย่างนั้นนะคะแต่กลมกล่อมเป็นไงหมูนุ่มไหมนุ่มมากเดี๋ยวมากินเล้งกันเป็นแบบต้มยำไม่เหนียวเลยอ่ะรสชาติต้มยำซึมเข้าเนื้ออร่อยจริงๆเราสั่งเล้งแซ่บนะแต่เขาจะมีแถมมาให้อีกชามหนึ่งก็คืออันนี้ค่ะเล้งน้ำใสจะกินหมดไหมเนี่ยอันนี้น้ำใสหรือต้มยำมาแต่เหมือนมีพริกด้วยเนอะต้มยำน้ำใสขอชิมหน่อย อุ้ยเปื่อยอะทำไมน้ำน้อยจังอะอุ้ยอร่อยทั้งสองอย่างเลยเป็นไงบ้างอะป๊าเป็นต้มยำมาแบบน้ำขุกขิดไม่เผ็ดมากอมหวานนิดๆอร่อยดีกินง่ายอะขอแย่งกินนิดนึงนะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไง ทำแห้งน่ากินเนี่ยอร่อยอ่ะขอชิมบ้างเป็นไงช่วงนี้สั่งอันนี้ดีกว่าใครชอบตีนไก่นะคะมากินด้วยกันเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรออืมโอ้โหเนื่องจากเรามาเช้ามากอ่ะพี่ก้อยเดาว่าเขายังไม่เปื่อยมากแต่ก็ไม่เหนียวแต่ที่สำคัญคือเขาไม่มีกลิ่นกรุบกรุบอ่ะกินแบบนี้ได้ไหมเนี่ยอย่างที่ตะกี้แม่กินเนี่ยไม่อ่ะยังไม่บรรลุนิติภาวะอีกทีสายอีกแล้วไอเดียอะไรเนี่ยฮะก็
เกี๊ยวขอบชุบก๋วยเตี๋ยวของพี่ก็ให้เกี๊ยวขอบปกติค่ะไม่เพี้ยนมากชุบน้ำจิ้ม เป็นการกินขนมจีนด้วยตะเกียบนะเดี๋ยวนะ จัดไปชิมอร่อยอ่ะแม่ว่าเขาให้เส้นเยอะมากเลยแต่น้ำขนมจีนน้ำยามันก็เยอะอยู่นะไม่มาตรฐานเลยอ่ะดีกะเพราหมูกรอบไข่ดาวเฮ้ยไข่ต้มเออเฮ้าเออแล้วไม่มีไข่ดาวเหรอในเมนูเขาไม่มีมีแต่ไข่ต้มอ๋อก็เลยได้ไข่ต้มมาเออแต่ระวังไว้สักพักนึงแล้วไม่รู้ค่ะไอหมูกรอบมันจะกรอบป่ะนะลองชิมดูค่ะไม่เหนียวแต่จะไม่กรอบแล้วมาสุดท้ายด้วยรักอันนี้ฝีมือการเก็บของแม่นั่นเองถูกต้องมะม่วงแดงจักรพรรดิแล้วก็อะไรนะอันนี้มะยงชิดใช่ไหมอันนี้เราก็เก็บเหมือนกันนี่เราก็เก็บมาจากปลิดมาจากต้นสดๆเลยนะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันดูนะคะเดี๋ยวชิมมะยงชิดกันก่อนเนาะนี่ต้องรีบเก็บเลยงั้นไม่งั้นกระลอกกินก่อนเนี่ยทำไมเห็นวิ่งไปวิ่งมากลัวกระลอกใส่ไปเหรอหวานน่ะโอ้ยหวานน่ะตอนแรกยังนึกว่าจะเปรี้ยวเลยขออีกนิดนึงกินเปรี้ยวก่อนค่อยกินหวานโชว์เลยฝีมือการปลิดของเราหวานเนอะไม่อิ่มใช่ไหมโหอิ่มแล้วดิดูนี่ดิปิ้นแล้วโชคดีวันนี้ใส่เอวยังยืดโอเคงั้นเดี๋ยวกินไปก่อนนะเดี๋ยวแม่ขอสรุปภาพรวมให้ทุกคนฟังนิดนึงนะคะจุดที่ก้อยนั่งกินอยู่เนี่ยคือใต้ต้นมะม่วงเลยนะคะเขาก็ฉลามเป็นซุ้มๆให้เรานั่งกินสัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติเลยนะคะในส่วนของก๋วยเตี๋ยวนะคะตอนที่พี่ก้อยกินครั้งแรกความรู้สึกเลยมันจะมีความรู้สึกว่าเป็นรสชาติกลางๆกลิ่นมะนาวของเขาเนี่ยค่อนข้างหอมเลยนะมันเป็นความเข้มข้นแต่ไม่ได้เผ็ดมากไม่ได้แซ่บถึงขนาดแบบเหงื่อแตกซิกอะไรอย่างนั้นนะคะเราสามารถกินชิวๆได้ชามต่อชามเลยเนาะว่าไหมเดี๋ยวชอบเป็กควายกับที่ได้นั่งกินข้าวใต้ต้นมะม่วงและเดี๋ยวว่านะถ้าเกิดมีเด็กๆกลับมาร้านนี้ดีเลยเพราะว่าให้อาหารปลาได้เล่นได้ทั้งวันเลยโอ้แล้วก็จะดีมากๆถ้าเกิดมีที่นอนให้อันนี้รู้สึกอยู่ลึกๆภายในเลยนะคะพี่ก้อยอ่ะชอบไอตัวเล้งน้ำใสของเขาอะถังข้าวเปล่ามากินคู่กันเนี่ยโหบอกได้เลยว่าฟินจริงๆค่ะเราว่าร้านนี้นะมันเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กๆที่มีคุณปู่คุณตามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันให้บรรยากาศเหมือนตอนเราเด็กๆแล้วเราปิดเทอมใช่ไหมแล้วแม่พามาเที่ยวบ้านญาติต่างจังหวัดต้องบอกก่อนว่าซอยนี้มันเป็นซอยตันมันเป็นถนนส่วนบุคคลนะอย่างที่คุณยายเขาพูดในวิดีโอบ้านหรือสวนที่เห็นทั้งสองข้างทางเป็นคนในครอบครัวของคุณยายเขาทั้งหมดแล้วท้ายซอยเนี่ยมันจะเป็นวัดชื่อว่าวัดทับทิมแดงเมื่อกี้แอบเข้าไปดูมาแล้วเงียบสงบมากอาจจะไม่มีรูปของวัดให้ดูนะเพราะเขาห้ามถ่ายรูปเดาว่าน่าจะเป็นวัดสายวัดป่าเพราะเข้าไปแล้วนะไม่เห็นมีสิ่งปลูกสร้างแบบวัดทั่วๆไปเหมือนเขาจะมีข้อกำหนดในแบบของเขานะใครที่จะมาวัดลองศึกษาข้อกำหนดต่างๆของเขาเหล่านี้ก่อนก็จะดีมากคนที่กำลังเบื่อห้างเบื่อฟู้ดคอร์ทเบื่อแอร์เบื่อความออกแอร์อัดยัดเยียดในเมืองกรุงนะคะลองดูวิดีโอนี้นะคะแล้วพิจารณากันเองนะพี่ก้อยอ่ะโชว์ให้เห็นหมดแล้วนะคะแต่สำหรับพี่ก้อยอ่ะพี่ก้อยคิดว่าร้านนี้มาเช้านั่งจนถึงเย็นแบบชิลเอาท์ได้สบายสบายเลยค่ะสุดยอดมากกินอิ่มแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ร้านกาแฟร้านกาแฟชื่อร้านอะไรนะบ้านสวนกาแฟบ้านสวนค่ะเป็นอีกร้านหนึ่งของคุณยายนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่กินเที่ยวเป็นเพื่อนกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็พูดคุยทักทายกันในคอมเมนต์ได้ตามอัธยาศัยนะคะแล้วก็ไปติดตามต่อได้ที่ Facebook Instagram แล้วก็ TikTok Foodie Girl ใช่ค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ